สวัสดีค่ะเด็กๆ เรามาเจอกันในปี2565ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูมิ้นจะมีเกมสนุกๆอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆตามไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเกมวันนี้นะคะก็จะเป็นเกม Color Spin นะคะซึ่งสำหรับเกมนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตวิธีการของเจ้าตัวอย่างของเกมดูนะว่าเขาทำยังไงนะคะนั่นก็คือการหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาโดยการคลิกนิ้วนั่นเองนะคะที่เมาส์เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะสังเกตดูนะเกมนี้จะเป็นเกมฝึกสมาธินะคะให้เด็กๆหมุนเจ้าวงกลมนะคะโดยใช้การคลิกเมาส์นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเด็กๆเห็นที่หน้าจอไหมคะเราก็หมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาตามสีของเจ้าลูกบอล นั่นเองนะคะเป็นการฝึกสมาธิง่ายๆนะคะสำหรับเด็กๆนะคะก็ให้เล่นได้เยอะที่สุดเท่าที่เด็กๆจะเล่นได้นะคะโดยที่อย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาให้ครูมิ้นดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้กี่คะแนนนะคะสูงสุดเพราะเดี๋ยวเรามาแข่งกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะต่อไปสีอะไรเอ่ยรอลุ้นนะคะสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มสีส้มสีม่วงสีแดงสีส้ม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 สีม่วงสีเหลืองสีม่วงนี่ด่านนี้ครูมิ้นได้23คะแนนค่ะเบสกอร์นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นว่าครูมิ้นเนี่ยจะได้สูงสุดสักเท่าไหร่ครูมิ้นจะเล่นสัก5ตาแล้วกันนะคะสีเขียว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 สีเหลืองสีเหลืองเราก็ฝึกสมาธิท่องไว้ในใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆมีสมาธิเนาะถ้าด่านแรกๆเนี่ยเด็กๆอาจจะยังได้น้อยอยู่ลองค่อยๆฝึกลองเล่นทุกวันนะคะเด็กๆจะมีสมาธิมากขึ้นเนาะเย่ด่านนี้ได้25คะแนนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเกมในสัปดาห์นี้ที่ครูมิ้นได้ให้เด็กๆไปเล่นกันน่าสนุกใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าเกมเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะโทษของเขาก็คือถ้าเด็กๆเล่นโทรศัพท์นานเกินวันละ30นาทีเนี่ยเด็กๆจะปวดตาแน่นอนเลยค่ะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ครูมิ้นลาไปก่อนนะคะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็กดเจลล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะส่งการบ้านให้ครูมิ้นดูด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย